ท่านผู้ชมการส่งเสริมการอ่านแม่นมีความสําคัญหลายเฮ็ดให้เยาวชนสาวหนุ่มผู้ที่มีความมักฮักในการอ่านได้รับการพัฒนารอบด้านและสมส่วนทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาโดยงานบุญมโหฬารส่งเสริมการอ่านครั้งที่4แม่นได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27พฤศจิกายนวันที่3ธันวาคม2023ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ติดตามได้ในรายการพิเศษโดยการเป็นประธานเปิดงานของทานผู้คงปานวงศ์ของเจ้าของนักขลุ่มเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของทานศิลวงศ์กุฎไพฑูรย์ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์งานบุญมโหฬารส่งเสริมการอ่านพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องงานบุญมโหฬารส่งเสริมการอ่านจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวเห็นได้ถึงความสำคัญของการอ่านและส่งเสริมให้เยาวชนสาวหนุ่มมีความหมักหักในการอ่านและทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสาวหนุ่มผู้ที่มีความหมักหักในการอ่านให้ได้สัมผัสกับฮั่นปึ้มที่หลากหลายโดยเฉพาะฮั่นปึ้มจากสำนักพิมพ์ต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เข้ามาร่วมเฮ็ดให้ผู้ที่หมักหักในการอ่านสามารถได้สาระหน้าฮู้ความบันเทิงหลักสูตรการนำใช้ภาษาลาวต่างๆเพื่อนำไปเป็นบทเรียนเซนการเรียนการสอนและนำไส้เข้าในชีวิตประจำวันอื่นๆหนึ่งในนั้นสำนักพิมพ์ดอกเกตได้นำเอาปื้มจำนวนหลายมาวางแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้มันสิเป็นเกณฑ์อายุของคนเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กน้อยเขาเจ้าก็สิมักอ่านเรื่องพวกเกิดกระโปะหรือว่าเสียงทำให้ของนกน้อยเป็นนิยายเป็นเรื่องอ่านเป็นนิทานแต่ถ้าสมมุติเป็นนักเรียนที่อายุราวม.1 ม.2 ม.3 ไปค่ะเจ้าก็สิเริ่มอ่านพวกวรรณคดีหลายขึ้นที่มีคำเว้าหลายขึ้นใช้ประโยคแนวใดคำเสื่อมแบบใดอย่างประมาณนี้แล้วสำหรับมหาลัยส่วนหลายเพิ่นอยากได้ปื้มประเภทที่แบบเอาไว้เขียนบทก็อาจจะเป็นค่อนข้างที่จะว่าเป็นวิชาการแดนเจ้าอยากให้ทุกคนมาหันมาอ่านปื้มภาษาลาวให้หลายขึ้นหนึ่งคือเขาอยากสนับสนุนการใช้ภาษาการใช้ภาษาลาวให้ถูกต้องแม้กระทั่งการออกเสียงสำเนียงของภาษาลาวให้มันถูกต้องและการอ่านมาช่วยเขาจินตนาการได้หลายอย่างและเขาในปื้มเล่มหนึ่งมันจะมีความรู้หลายอย่างให้เขาบ่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาสำนวนและก็การปฏิบัติตัวจริงในเวียกงานของเขาพร้อมนี้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวยังได้สัมผัสกับปื้มทางภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนหลากหลายและมีกิจกรรมหลายกว่า10รายการและมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้การป้อนการเต้นการถามตอบคำถามสละหน้ารู้การเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งได้สร้างความสนใจให้แก่น้องนักเรียนสร้างคนหุ่นใหม่ที่ไฟหาการพัฒนารอบด้านและสมส่วนทางด้านทางกายจิตใจและสติปัญญามื้อนี้หลานมาเฮ็ดกิจกรรมอยู่เวียงจันทน์เซ็นเตอร์คือกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านอันนี้ได้เฮารู้เรื่องต่างๆที่เฮายังกำลังศึกษาอยู่แล้วความรู้ใหม่ๆได้เป็นคนมักอ่านอยู่บ่ก็อ่านอยู่หลานมักอ่านเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ละประเทศเป็นเฮาฮู้ว่าคนสมัยก่อนมันคิดจังไดการอ่านนี่มีความสําคัญหลายมันเฮ็ดให้เฮานี่จือจํากับสิ่งที่ว่าเฮาอ่านแล้วเฮาต้องการอยากฮู้เนาะการอ่านนี่อยากให้ส่งเสริมหลายเพราะว่ามันสําคัญในหลายๆด้านบ่ว่าจะเป็นการจือเนาะบางเทื่อนี่เฮาต้องการที่ว่าอยากเรียนรู้อีหยังเฮาก็สามารถอยู่นําปึ้มได้งานบุญมโหฬารส่งเสริมการอ่านครั้งที่4นี้ท่านนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดผู้ที่มักหักในการอ่านสามารถไปสัมผัสปื้มอ่านต่างๆภายในงานจนฮอดวันที่3ธันวาคม2023ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ณ กลบเวียงจันทน์